DPAC Construction Solution Solutions for Life สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยให้จบข่าวกับผมอดินันท์เหมือนยังนะครับค่ำคืนนี้เกาะติดสถานการณ์โควิดครับประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันในคืนนี้ก็คือว่าวัคซีนอื่นๆนอกเหนือจากซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาที่รัฐบาลนำเข้ามาเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะเรามีตัวเลือกมากกว่านี้หรือเปล่าภาคเอกชนเขาจะนำตัวอื่นมาเป็นตัวเลือกได้หรือไม่เดี๋ยวติดตามกันในค่ำคืนวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเช่นเคยครับไปเริ่มต้นกันที่ตัวเลขสถานการณ์ประจำวันที่มีการแถลงในวันนี้นะครับปรากฏว่าตัวเลขกลับไปอยู่ที่ 2,000 กว่าอีกแล้วสำหรับคนที่ติดเชื้อและผู้ที่เสียชีวิตกลายเป็นสถิติใหม่แบบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนะฮะตัวเลขติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ 2,041 รายและตัวเลขเสียชีวิตถึง31รายครับคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้ว่า10กว่าก็ว่าเยอะแล้วนะฮะล่าสุดนี่มา31รายทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่276รายขณะที่คนที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเกือบ 30,000 รายนะฮะอยู่ที่ 29,765 รายในจำนวนนี้เป็นคนที่มีอาการหนัก981รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่278รายนี่คือสถานการณ์หนักจริงๆนะครับส่วนข้อมูลผู้เสียชีวิต31รายนะครับดูคร่าวๆนะฮะเป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัวเนี่ย6รายด้วยกันแล้วก็สัมผัสคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงาน2รายนี่ฮะคนใกล้ชิดเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน15รายแล้วก็นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครซึ่งตัวเลขเยอะทุกวันวันนี้ผู้เสียชีวิตมาจากนนทบุรีถึง10รายด้วยกันนะครับนี่คือกรณีของผู้เสียชีวิต31รายนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนฮะวันนี้มีตัวแทนของบริษัทโมเดอร์นาซึ่งเขาผลิตวัคซีนแบบเดียวกับไฟเซอร์นะฮะไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า mRNA ได้มีการมาคุยกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขถึงการที่จะนำโมเดอร์นาเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยก็สรุปว่าทางโมเดอร์นาจะต้องส่งเอกสารตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเนี่ยกำหนดส่งมาให้พิจารณาแล้วการขายเนี่ยขายตรงไปยังเอกชนไม่ได้ฮะต้องเป็นการขายผ่านทางรัฐบาลเท่านั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันคุยกันแบบนี้เนื่องจากว่ามันเป็นวัคซีนในภาวะฉุกเฉินขายตรงให้เอกชนแล้วมันอาจจะไม่มีการรับรองอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ตกลงว่าจะให้ขายให้กับองค์การเภสัชกรรมก่อนแล้วองค์การเภสัชกรรมจะขายต่อให้กับเอกชนก็คือโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยซึ่งตอนนี้คุยกันแล้วเนี่ยเอกสารคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยภายในไม่เกินเดือนพฤษภาคมและหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการนำเข้าแล้วฮะว่าจะนำเข้าโมเดอร์นามาฉีดได้เมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้สรุปแล้วนะฮะที่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วกรณีวัคซีนจากต่างประเทศก็มี AstraZeneca มี Sinovac มี Johnson & Johnson นี่ฉีดเข็มเดียวนะฮะก่อนหน้านี้ภาคเอกชนภาคธุรกิจเขาไปดีลไว้แต่ปรากฏได้ข้อมูลมาว่าส่งได้เร็วที่สุดสิ้นปีเขาก็เลยพับแผนไปฮะเพราะว่ามันช้าเกินไปอันนี้คือ3ตัวที่ผ่านการอนุมัติจากอย.แล้วสามารถนำเข้ามาได้ถ้ามีของขณะเดียวกันตัวที่เข้าเกณฑ์แล้วอยู่ในขั้นตอนนะฮะมีกรณีโมเดอร์นาที่เราคุยนะฮะว่าเขาส่งเอกสารครบแล้วอยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารแล้วยังมีโควาซินของอินเดียตัวนี้ยังอยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติมรวมไปถึงสปุตนิกวีของรัสเซียก็อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูภาพรวมสักนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาของวัคซีนในปัจจุบันมันมีตัวไหนบ้างเทคโนโลยี mRNA มีโมเดอร์นากับไฟเซอร์เทคโนโลยีไวรัลเวกเตอร์หรือว่าเชื้อเป็นทำให้อ่อนฤทธิ์ลงมีแอสตราเซเนกามีสปุตนิกวีมีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วก็มีแคนซิโนของจีนขณะเดียวกันตัวที่เข้ามาในบ้านเราแล้วก็คือวัคซีนเชื้อตายมีซิโนแวคเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีซิโนฟาร์มของจีนอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีบารัตหรือว่าโควาซินของอินเดียนี่แหละฮะที่อยู่ในแผนที่จะเอาเข้ามานี่คือวัคซีนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับกรณีของวัคซีนโควิดเนี่ยถ้าจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องฉีดให้ได้ตามเป้านะครับกรณีประเทศไทยเนี่ยคำนวณเอาไว้ว่าจะต้องฉีดให้กับประชากรให้ได้อย่างน้อย50ล้านคนก็เท่ากับว่าต้องใช้วัคซีนประมาณ100ล้านโดสด้วยกันแต่ว่าดูจากวัคซีนปัจจุบันที่เรามีเนี่ยตอนนี้เรามีซิโนแวคจากจีนกับแอสตราเซเนกาที่จะผลิตในประเทศไทยฮะหลายคนก็มองว่าอยากจะได้ตัวเลือกมากกว่านี้แต่ว่าภาครัฐยืนยันแล้วนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าเลือกไม่ได้นะฮะถ้าคุณจะรับบริการจากทางภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะจัดให้ตามความเหมาะสมรวมไปถึงวัคซีนในอนาคตที่จะเอาเข้ามาก็เลือกไม่ได้เพราะจะต้องมีการจัดแบ่งไปว่ากลุ่มไหนควรจะได้อะไรทีนี้หลายคนก็บอกว่าอยากจะฉีดวัคซีนแต่อยากจะเลือกได้จริงๆก็ต้องมองไปที่โรงพยาบาลเอกชนฮะว่าต
กลงแล้วเขาจะมีโอกาสนำเข้าวัคซีนตัวอื่นมาเป็นตัวเลือกให้กับคนไทยที่มีกำลังที่พอจะจ่ายเองได้เนี่ยได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับเราจะคุยกับนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอบุญครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับครับคุณหมอครับตอนนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยเลยอยากฉีดวัคซีนฮะแต่อยากฉีดตัวอื่นอยากจะมีตัวเลือกมากกว่าซีโนแวคมากกว่าแอสตราเซเนกาของภาคเอกชนเองมีแผนจะเอาตัวอื่นเข้ามาไหมฮะคือภาคเอกชนนี่มีแผนที่จะเอาเข้ามาเป็นเวลาเกือบ9เดือนแล้วนะฮะเพราะเราทราบว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาบอกว่าประเทศไทยเราจะรับแอสตราเดือนมิถุนาทางเราก็ตกใจนะเพราะว่าในขณะนั้นน่ะทั่วโลกนี่เขาพยายามหาวัคซีนกันให้มากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรแย่งกันยิ่งกระทองอีกตอนนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนั้นเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีโรคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชะล่าใจนะฮะก็ไม่ได้สั่งก็คิดว่าจะพึ่งแอสตราอย่างเดียวนะครับจนกระทั่งมีระบาดรอบที่สองคือประมาณเดือนธันวาคมนะครับก็รัฐบาลก็ชักจะไม่ค่อยสบายใจก็สั่งซิโนแวคมาอีกเจ้าหนึ่งนะเพื่อจะฉีดชั่วคราวไปก่อนครับปัญหาที่เอกชนเนี่ยไม่สามารถเอาพวกวัคซีนเข้ามาก็รัฐบาลพูดตลอดเวลาว่าเนื่องจากอันนี้เป็นการฉุกเฉินจะต้องได้เฉพาะรัฐต่อรัฐเท่านั้นเองในขณะนั้นเนี่ยเราได้ติดต่อทั้งสหรัฐทั้งรัสเซียทั้งจีนนะครับที่จะเอาเข้าเขาก็บอกว่าเพียงแต่รัฐบาลเซ็นอนุมัติเท่านั้นเองว่าให้เอกชนนำเข้าเขาก็จะมอบให้เรานะครับแต่ก็ทำไม่ได้สักทีแม้ขณะนี้ท่านนายกออกมาพูดว่าให้เอกชนสั่งได้นะครับแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นก็บอกว่ารัฐบาลจะสั่งเองแหละร้อยโดสนะฮะที่จะ cover ได้ประมาณ 70% นะครับจะเอาเข้ามาทั้งหมด100ล้านโดสเลยเอกชนที่เป็นภาคธุรกิจไม่ต้องไปหานะเดี๋ยวเขาหาให้เองทั้งหมดใช่ไหมฮะตามข่าวใช่ครับครับแต่พวกเราก็ไม่สบายใจนะฮะเพราะว่ามันยังมีเขาเรียกช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับที่รัฐบาลบอกว่าคุณสั่งเอกชนสั่งอะไรก็ได้แต่อย่าไปซ้ำกับบริษัท5บริษัทที่รัฐบาลสั่งอยู่เพราะมันจะเหลืออยู่ Moderna อันนึงนะครับBioNTech ของเยอรมนีซึ่งเราก็ได้ติดต่อทั้ง2บริษัทนะครับว่าเราอยากได้วัคซีนของเขาพูดตรงๆว่าทุกประเทศเนี่ยเขาจะสั่งเกินนะครับยกตัวอย่างแคนาดาเนี่ยหรือยุโรปเนี่ยแม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยเขาจะทำประมาณ2เท่าของปริมาณที่อยากจะใช้นะครับแต่รัฐบาลเราก็บอกว่าถ้าสั่งมาเหลือแล้วจะทำยังไงมันมี2ตอนนี้เหลือ2พอยต์แล้วเรื่องเก่าผมไม่อยากพูดถึงแล้วนะมันผ่านมา8เดือนแล้วขอพูด2พอยต์ที่รัฐมนตรีสาธารณสุขพูดอันที่1ก็คือว่ารัฐบาลสั่งแล้ว100ล้านโดสถ้าเราสั่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเหลือจะทำไงผมก็บอกว่าวัคซีนเนี่ยในปีหน้าเนี่ยไม่มีทางเหลือเพราะยังมีประเทศอีกประมาณเกือบ 80% ที่ยังไม่มีวัคซีนใช้นะครับถ้าเราเหลือเราก็ขายเขาได้หรือให้ฟรีก็ได้นะครับอันที่สองคือบอกว่าถ้าให้เอกชนสั่งเนี่ยคนรวยเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่ามีเงินก็ไปซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งผมก็คิดว่าฟังแปลกๆเพราะทุกประเทศเนี่ยเขาก็ให้เขาเรียกว่าประชาชนเขาเลือกนะครับว่าเขาอยากได้อย่างไหนทางภาครัฐก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็สั่งเข้ามาเพื่อช่วยคนที่ไม่มีกำลังซื้อนะครับไม่จำเป็นจำต้องไป cover 100% นะครับก็เหมือนการศึกษาเหมือนสาธารณสุขเนี่ยประเทศเราจนนะครับคนรวยก็ต้องจ่ายภาษีนะครับต่างๆคือเราไม่สามารถที่จะไปดูแลประชากรเรา67ล้านคนได้นะฮะอันนี้มันเป็นคำอธิบายจากภาครัฐซึ่งผมฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าแก๊ปอะไรเท่าไหร่ครับคุณหมอผมขออนุญาตทวนนิดนึงฮะคุณหมอบอกว่านโยบายรัฐบาลคือไม่ให้ซ้ำกับ5ตัวที่รัฐบาลสั่งมาใช่ไหมฮะให้ไปตัวอื่นของรัฐบาลก็จะมีซิโนแวคมีแอสตราเซเนกาใช่ไหมฮะมีไฟเซอร์ครับสปุตนิกวีแล้วก็มาโดนาไม่ใช่ของรัสเซียไอของ
จีนอีกอันหนึ่งนะฮะซิโนฟาร์มหรือเปล่าซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มครับก็แปลว่า5ตัวเนี้ยเอกชนสั่งมาไม่ได้เพราะว่าอันนี้รัฐบาลสั่งแล้วขอว่าถ้าสั่งมาอย่าซ้ำกันครับตอนนี้คุณหมอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะครับของคุณหมอก็เลยตอนนี้เท่ากับว่าเล็งไปยังตัวอื่นที่ไม่ซ้ำตอนนี้เล็งตัวไหนไหมฮะคุณหมอฮะก็เราเล็งไว้2ตัวนะฮะคือ BioNTech ของประเทศเยอรมนีก็คล้ายๆไฟเซอร์เป็นต้นฉบับของไฟเซอร์นะครับเป็นอีกตัวนึงอะฮะฮะมันก็เข้าดีลออกมาด้วยกันแต่ไฟเซอร์นี่ไปทำคลินิคอลแต่จริงๆอ่ะคนที่ทำก็คือประเทศเยอรมนีเป็นคนละบริษัทกันก็เขาเรียก BioNTech ทางนั้นจะรับปากผมว่าจะให้ผมประมาณ2ล้านถึง5ล้านโดสนะครับ2ถึง5ล้านโดสครับครับจาก BioNTech ก็เป็นตัวเดียวกับไฟเซอร์ยังไม่รู้ว่าอย.จะยอมไหมตัวที่สองคือโมเดอร์นานี่แหละครับเพราะว่าทางโมเดอร์นาก็มาจดทะเบียนกับอย.คิดว่าคงจะได้ต้นเดือนหน้าไม่ใช่ต้นอาทิตย์หน้าคือประมาณก่อนวันที่10ครับพฤษภาคมนะครับเราหมายถึงว่าที่ขออนุญาตผ่านใช่ไหมฮะใช่ขั้นตอนคือก่อนที่จะเอาอะไรเข้ามาในเมืองไทยยังไงก็ต้องจดทะเบียนกับอย.ครับครับที่เป็นทางแง่กฎหมายนะครับครับเห็นว่าวันนี้เนี่ยตัวแทนเข้าไปคุยกับคุณอนุทินด้วยนะฮะของโมเดอร์นาก็เห็นเขาบอกว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้จะขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็สามารถจะเอาเข้ามาได้ผ่านทางองค์การเภสัชกรรมแบบนั้นใช่ไหมฮะคุณหมอฮะถูกต้องครับแต่ผมคิดว่าคงจะเสร็จภายในอาทิตย์หน้ามากกว่าสิ้นเดือนมันนานไปนิดนึงนะครับเพราะว่าโมเดอร์นาเนี่ยสหรัฐเนี่ยใช้เป็นตัวหลักคู่กับไฟเซอร์นะครับแล้วก็มีตั้งเกือบ18ประเทศที่ใช้โมเดอร์นาอยู่แล้วนะฮะครับเพราะฉะนั้น WHO ก็รับรองนะองค์การอนามัยโรคก็รับรองโมเดอร์นาผมว่าไม่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาเอกสารให้มัน8,000หน้านะครับครับเพราะว่าประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ใช้โมเดอร์นากันกว้างขวางแล้วก็ขณะนี้ก็ใช้ไปเกือบ2ล้านโดสแล้วก็ไม่มีโรคข้อเรียกว่าข้างเคียงนะฮะผลข้างเคียงอะไรหรือแพ้ไม่เหมือนตัวอื่นนะครับโมเดอร์นาเนี่ยที่แพ้มากที่สุดคือมีไข้เท่านั้นเองหลังฉีดแต่ไม่มีกรณีของลิ่มเลือดหรือแพ้อย่างอื่นๆนะครับเราจะได้เข้ามาสักเท่าไหร่ครับคุณหมอฮะจำนวนเนี่ยฮะคือทางโมเดอร์นาเขาก็แบ่งให้5ล้านโดสนะฮะในระยะแรกนี่4เดือนนี้นะครับถ้าร้านโดสนี่ก็องค์การเภสัชก็จะเป็นคนช่วยสั่งให้เราก็ไปขอซื้อจากองค์การเภสัชนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยทาง THG ก็จะทำเรื่องขอซื้อ2ล้านนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพล้านหนึ่งที่เหลือก็จะแบ่งให้โรงพยาบาลเอกชนที่มีความประสงค์นะครับอันนี้เป็นข่าวก่อนจะปิดเมื่อวันศุกร์นี้ฮะของเฉพาะของคุณหมอเท่าไหร่นะฮะที่ขอซื้อครับคือจริงๆอ่ะเราเป็นคนสั่ง5ล้านโดสแต่ผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เลยบอกเขาว่าแรกเลยเนี่ยธนบุรีขอล้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ล้านที่2ก็เอาเข้ามาถ้าไม่มีใครอยากได้จริงๆคือเราไม่สามารถที่จะไปเอาหมดนะฮะนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพจะเสนอซื้อมา1ล้านนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหลือ2ล้านซึ่งก็เปิดให้กับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆนะฮะเท่าที่ผมทราบกับรามคำแหงเสนอมา 200,000 โดสครับครับคาดว่าจะมาสักประมาณเดือนไหนฮะคุณหมอฮะคือเขาบอกว่าจะมาเดือนกันยาแต่ผมขอร้องเขาว่าอย่างเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ15บริษัทแล้วก็สถานทูตอีก20สถานทูตที่ขอเรามานานแล้วนะผมขอฉุกเฉินก่อนได้ไหมสัก 200,000 โดสที่มาให้บริษัทในเครือของเรานะครับรวมทั้งบริษัทขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะประกันภัยแล้วก็บริษัทอันดับ1 2ของประเทศเนี่ยก็สั่งผ่านเรามาตั้งนี่หลายเดือนแล้วนะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับครับโอ้อย่างนี้คือคนทั่วไปจะเหลือเหรอฮะคุณหมอฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าบริษัทใหญ่ๆเขาดีลกับคุณหมอจบแล้วเนี่ยฮะก็อย่างที่เรียนให้ทราบรัฐบาลเขาจะสั่งเข้า100ล้านโดสอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็เกือบ 70%ของเราก็ถือว่าเป็นตัวส่วนเกินนะฮะที่จะใช้นะครับเป็นส่วนเสริมก็แล้วกันแบบนั้นใช่ไหมฮะเป็นส่วนเสริมให้รัฐบาลเท่านั้นเองทีนี้คนทั่วไปที่ไม่ใช่เอกชนที่ดีลกับทางโรงพยาบาลคุณหมอไว้แล้วเนี่ยมีโอกาสจะไปฉีดเป็นรายย่อยไหมฮะคุณหมอฮะก็เราคงต้องเปิดกว้างนะฮะว่าใครอยากจะฉีดโมเดอร์นาซึ่ง
ว่าเขาไม่ได้นะฮะโมเดอร์นาเนี่ยกับไฟเซอร์เนี่ยตอนนี้เราถือเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดแพ้น้อยที่สุดแล้วก็มีเขาเรียกว่าประสิทธิภาพ 95% นะครับและอย่างนึงมันสามารถที่จะคุ้มครองไวรัสกลายพันธุ์ได้ดีกว่าอันอื่นไม่ใช่ดีที่สุดนะฮะเขาเรียก effective rate นี่ประสิทธิภาพมันจะลดลงแต่ก็ยังคุ้มครองได้ประมาณ 30-50% ไม่เหมือนกับซิโนแวคซึ่งคุ้มครองกลายพันธุ์ไม่ได้เลยนะแอสตราก็ลงมาเหลือ 10% เท่านั้นเองครับอย่างนี้ของธนบุรีของคุณหมอนี่เป็นไปได้ไหมครับว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองไว้ก่อนอะไรแบบนี้ฮะผมต้องหนึ่งนะฮะต้องให้อย.อนุมัติว่าขายให้เราก่อน2ล้านนะฮะคือให้โควต้าเรา2ล้านโดสก่อนครับต้องเซ็นแต่เท่าที่พูดกับอย.เมื่อวันศุกร์นี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราอยากซื้อเราก็เอาเงินไปชำระแล้วก็อย.ก็จะให้โควต้าล้าน2ล้านโดสให้เราคือคุณหมอถ้าคุณหมอได้มา2ล้านเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนที่ดีลกับคุณหมอไว้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือก็อาจจะเปิดรายย่อยถูกไหมฮะถ้าเป็นแบบนั้นก็ถูกครับแต่มีอีกอันนึงที่เราคิดว่ามันไม่เหลือนะฮะคือว่าหลังจากอันนี้จากการศึกษาต่างประเทศนะครับว่าเมื่อเราฉีดวัคซีนตัวอื่นของไม่เอ่ยชื่อนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาจะอยู่ได้แค่6เดือนครับฮะ6เดือนแต่ถ้าเราฉีดไฟเซอร์เข้าไปนะครับหรือฉีดโมเดอร์นาเข้าไปเนี่ยครับเขาเรียกบูสเตอร์โดสนะฮะเป็นเข็มที่3เนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยจะขึ้นมาเกือบ2เท่านะครับที่จะคุ้มครองไวรัสตัวอื่นอันนี้น่าสนใจผมถึงบอกว่าผมไม่ห่วงมันจะเหลือนะครับสมมติว่าเราฉีด4ตัวนั้นเข้าไปภูมิคุ้มกันมันได้ถึงแค่6เดือนแล้วก็ยังมีอีก6เดือนแล้วก็ฉีดเป็นโดสที่3เข้าไปครับถ้าฉีดตัวอื่นมาแล้วเนี่ยวันนึงเปลี่ยนใจมาฉีดโมเดอร์นามันฉีดด้วยกันได้ไหมครับคุณหมอฮะอ๋อได้ครับที่ต่างประเทศเขาเริ่มทดลองแล้วผมคุยกับอาจารย์ยงเมื่อวานนี้ว่าสมมติเราฉีดตัวนึงเนี่ยแล้วเราใช้อีกตัวนึงเสริมได้ไหมอาจารย์บอกตามทฤษฎีได้ก็อยากจะลองเหมือนกันว่ามันจะได้ผลเท่าไหร่แต่นี่ผมเอาตัวเลขมาจากเมืองนอกนะครับว่าเขาบูสเตอร์โดสเนี่ยเขาใช้วัคซีนต่างกันได้ต้องทิ้งประมาณกี่เดือนนะคุณหมอฮะตามทฤษฎีเนี่ยฮะเท่าที่ทำนี่ประมาณ6เดือนอ๋อคือสมมุติว่าฉีดยี่ห้อหนึ่งไปแล้ว6เดือนผ่านไปวันหนึ่งจะมาฉีดโมเดอร์นาอันนี้ได้ได้ดีด้วยครับผมถามคุณหมอย้ำอีกทีฮะเพราะมีคนถามมาเยอะจริงๆจะเปิดให้คนทั่วไปได้ไปฉีดไหมฮะที่ไม่ใช่องค์กรทั่วไปแบบนี้ฮะที่ดีลกับคุณหมอไว้แล้วฮะคือพูดง่ายวัคซีนตัวนี้นี่นะฮะมันประสิทธิภาพมัน 94.5% แล้วมันแพ้น้อยมากนะครับหลายคนสนใจที่อยากจะฉีดตัวนี้ คือเราไม่ว่าตัวอื่นนะตอนนี้ผมคิดว่าวัคซีนตัวไหนก็ได้ฉีดไปเถอะนะครับการป้องกันโรคเนี่ยมันอาจจะ 50% บ้าง 80% บ้าง 95% บ้างอย่าไปสนใจมันเพราะว่าการทดลองเนี่ยมันขึ้นกับตอนนั้นนะฮะเวลานั้นไวรัสขนาดนั้นประชากรอย่างนั้นนะฮะแต่วัคซีนทุกตัวเนี่ยมันช่วยลดอาการรุนแรงแล้วก็ไม่ให้เกิดการตายทำไมผมพูดอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองที่ผมนั่งตอนนี้เนี่ย เรามีห้อง ICU ที่มากที่สุดประมาณ60กว่าห้องนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่า70เตียงสำหรับผู้ป่วยที่เราถือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเราเรียกสีเหลืองนะครับตอนนี้เนี่ย ICU เราเนี่ยต้องใส่เข้าไป2เตียงแล้วยังมีคนรออีกวันนี้วันเดียวมี30คนที่จะต้องรอเข้าโรงพยาบาลนะครับผมไม่อยากเห็นเหมือนกับยุโรปเมื่อตอนกันยายนนะครับที่ว่าต้องปล่อยให้คนตายที่สนามแต่เราใกล้เคียงมากแล้วนะฮะเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยห้องวิกฤตเนี่ยของแต่ละโรงพยาบาลเต็มหมดนะครับครับไวรัสตัวนี้เนี่ยมันรุนแรงกว่าที่เราคิดไปเยอะนะฮะเมื่อก่อนนี้เราคิดว่าคนไข้ที่ต้องเข้า ICU นี่ประมาณ 1% นะฮะของจาก100คนนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมาต้อง 3% 2% นะครับที่ป่วยหนักงั้นขณะนี้ผมอยู่โรงพยาบาลมี4คนเนี่ยเราต้องเลือกว่าเราจะเอาคนไหน
พูดง่ายเราเป็นแพทย์เนี่ยเราไม่อยากทำตัวเป็นพระเจ้าว่าใครจะอยู่ใครจะรอดครับแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยมันพูดตรงๆยังเรายังไม่รู้จะเอาใครที่เรียนที่ไหนเลือกว่าคนไหนจะได้เข้า ICU คนไหนจะได้เข้าเครื่องหายใจนะครับผมก็ต้องบอกแพทย์ด้วยกันว่าต้อง first come first serve แหละครับใครมาก่อนก็ให้ก่อนแต่ถ้าถามผมเนี่ยแล้วคนอายุ88คนหนึ่งรอกับคนอายุ36เนี่ยถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกคนอายุ36แต่คุณหมอไม่อยากเลือกเอาเข้าจริงใช่เราทำไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดที่ยุโรปแล้วตอนนี้เกิดที่อินเดียครับคือแพทย์เราเนี่ยเราอยากรักษาให้หายทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสฉีดวัคซีนไม่ว่าจะยี่ห้อไหนฉีดก่อนนะฮะเพราะถ้าฉีดแล้วเนี่ยท่านจะไม่ตายถ้าว่าตามตรงภาษาชาวบ้านเลยติดเชื้อท่านก็จะไม่ตายแบบนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องฮะถ้าสมมติเราเริ่มฉีดเหมือนประเทศอื่นตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยป่านนี้เราก็สามารถ cover ได้ประมาณ 20% 25% แล้วก็จะเบาบางไปเยอะอีกตัวนึงนะฮะผมขอพูดในที่นี้เลยครับนะยาที่เราเรียกว่าฟาวิพิราเวียเนี่ยทั้งเราก็สั่งนะเนื่องจากเรารู้จักฟูจิรู้จักเอเจนต์ที่นี่คือเรดดี้นะครับขอก็สั่งไม่ค่อยได้เพราะว่าองค์การเภสัชเขาสั่งคนเดียวนะครับแต่ว่าการใช้ยาตัวนี้เนี่ยองค์การเภสัชเนี่ยเขาใช้เมื่อเกิดเขาเรียกปอดบวมแล้วนะครับครับปอดบวมแล้วเนี่ยให้ยาตัวนี้มันไม่ทันเลยฮะเพราะว่ายาตัวนี้ต้องให้ตั้งแต่วันแรก7วันแรกมันจะสามารถลดเชื้อไปได้ต้องเกือบครึ่งหนึ่งหรือหายไปเลยหลังจาก4วันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผมเห็นใจรัฐบาลนะยาตัวนี้แพงหลายหมื่นต่อคนจะไปให้ทุกคนไม่ได้แต่บางคนเนี่ยที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยแต่ถ้ามาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราต้องให้ทุกคนนะครับแล้วก็โดยที่ว่าไม่ต้องเข้า ICU แล้วก็ไม่ตายนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่พวกเราไม่สบายใจอย่างยิ่งแต่ผมโชคดีที่ว่าได้ยาตัวนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราสั่งตั้งแต่แรกๆทางบริษัทญี่ปุ่นเขาเห็นใจนะเขาให้โควต้าเป็นพิเศษก็เหมือนกับแลบเหมือนกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยโชคดีที่ว่าเรามีเครื่องหายใจช่วยหายใจที่ดีสุดในโลกมากที่สุดนะครับที่สามารถจะช่วยชีวิตคนไข้ได้เนื่องจากกลุ่มธนบุรีเนี่ยเราเตรียมตัวมาเกือบ9เดือนแล้วครับครับทีนี้ครับคุณหมอผมกลับไปที่โมเดอร์นานิดหนึ่งครับผมเข้าใจว่าคุณหมออาจจะยังพูดโฆษณาอะไรไปก่อนไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดเรื่องกฎอะไรก็ตามผมถามเป็นเชิงข้อมูลว่าถ้าวันนึงคุณหมอมีในมือ2ล้านโดสแล้วเนี่ยนอกเหนือจากภาคเอกชนที่เขาจัดการแล้วอันนี้ไม่ว่าโรงพยาบาลไหนมีในมือก็สามารถจะรับรายย่อยได้ทั้งหมดถูกไหมฮะสามารถจะเปิดให้มาลงทะเบียนรับวัคซีนได้ถูกต้องฮะเราก็ต้องเปิดนะฮะเรื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลอย่างน้อยเราก็ให้กับผู้ป่วยของเราก่อนซึ่งมีเกิดในเครือธนบุรีทั้งหมดนะฮะก็มีเป็นล้านคนแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลผู้ป่วยของเราก่อนคุณหมอมีคำนวณค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าไหมฮะว่าถ้าสมมติรับ2โดสรวมกับค่าใช้จ่ายเช่นประกันหรืออะไรอื่นก็ตามสักประมาณเท่าไหร่ฮะคือพูดจริงๆมันไม่แพงกว่าซิโนแวคนะเพราะซิโนแวคมันทำยากกว่านะครับเนื่องจากเอาเชื้อตายมาไอ้ RNA เนี่ย mRNA เนี่ยมันสามารถเพิ่มได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นราคานี่พอๆกันนะครับ คือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราซื้อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะถูกกว่าเท่าตัวนะครับตอนนี้ก็พอรับไหวนะฮะประมาณ 2,000 กว่าบาทครับตอนกว่าจะถึงมือพวกเราก็ประมาณ 3,000 ซึ่งผมคิดว่าพอแต่ผมไม่อยากพูดราคาเข้าใจครับเข้าใจครับคุณหมอครับคือโรงพยาบาลอื่นนี่ก็อาจจะคิด 4-5,000 อะไรเราไม่ทราบนะฮะเพราะมันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะต้องมีประกันเรื่องการแพ้วัคซีนอะไรก็ตามเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบของภาครัฐอันนี้เข้าใจกันได้นะฮะครับคุณหมอบอกว่าเขาจะให้กันยายนแต่คุณหมอบอกว่าอยากได้กรกฎาคมใช่ไหมฮะที่คุยกับเขาไว้บางส่วนนะบางส่วนผมก็ต้องโทรไปที่สวิตเซอร์แลนด์มาขอบางส่วนก่อนเพราะว่าหลายคนที่ไม่ยอมฉีด2ตัวที่เรามีอยู่เพราะกลัวแพ้มั่งกลัวลิ่มเลือดมั่งกลัวจะเป็นอัมพาตมั่งนะฮะแล้วก็พวกผมยกตัวอย่างไว้กัน 30% ของหมอในอังกฤษเนี่ยไม่ยอมใช้แอสตราเพราะเขาบอกเขาอยากได้ไฟเซอร์พูดง่ายว่าแพทย์เขาก็อยากได้ของดีที่สุดนะครับอันนี้เราต้องเปิดให้เขาเลือกนะว่าเขาอยากได้อะไรครับ
ส่วน BioNTech BioTech เนี่ยยังต้องรอข้อมูลอีกทีนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทยเลยมันต้องไปตามขั้นตอนว่าขึ้นทะเบียนก่อนถึงจะดีลเอาเข้ามาในประเทศไทยได้อันนั้นยังต้องรอนะคุณหมอฮะก็สำหรับModerna นี่คิดว่าที่หน้าได้นะครับครับเท่าที่เช็คกับอย.นะครับแต่อีกตัวที่คุณหมอบอกเนี่ยอันนั้นยังต้องรออีกนานเลยนะฮะเพราะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลยตามขั้นตอนนะครับแต่มันก็เป็นตัวเดียวกับไฟเซอร์เหมือนกันเป๊ะเพราะว่าเริ่มต้น BioNTech เนี่ยที่เยอรมันเนี่ยเป็นคนคิดวัคซีนอันนี้ขึ้นมาจากนักวิทยาศาสตร์หมอเตอร์ลกี2ท่านนะครับแล้วไฟเซอร์เอาไปทำการทดลองครับครับเอาละครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายฮะว่าเราจำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกันนะครับอยากให้คุณหมอย้ำอีกทีครับผมว่าตอนนี้นะสำหรับประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าวัคซีนอะไรช่วยกันฉีดนะครับเพราะว่ามันพิสูจน์แล้วว่ามันจะช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราตายปัญหาใหญ่ของเราคือเราไม่มีเตียงวิกฤตแล้วในขณะนี้ที่จะรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับมันถึงขั้นที่ว่าเราเนี่ยผมไม่อยากใช้คำพูดว่าเกิดอะไรขึ้นนะในประเทศไทยเรานี่นะครับในทางแพทย์เราไม่สบายใจเมื่อมีผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเราแล้วเราไม่สามารถรักษาได้นะครับครับซึ่งผมคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยจะเกิดไปอีกประมาณอย่างน้อยอีก2อาทิตย์หรือ4อาทิตย์ซึ่งอัตราตายแล้วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่ทุกคนไม่สบายใจนะครับแต่ว่าขอเน้นก่อนจะปิดนะฮะว่าการดูแลตัวเองสำคัญที่สุดนะครับการเว้นระยะห่างการล้างมือบ่อยๆอย่าไปที่ชุมชนนะครับอยู่กับบ้านให้มากที่สุดนะครับอันนี้ต้องขอร้องกันแล้วเพราะตอนนี้มันเข้าขั้นเลยวิกฤตแล้วครับส่วนชุมชนที่แออัดทั้งหลายเนี่ยผมว่ารัฐบาลต้องเข้าไปดูอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กันอย่างแออัดห้องส้วมก็ไม่มีนะครับแล้วก็ทำไงจะจับให้ตรวจข้อเสียของบ้านเราอีกอันนึงคือการตรวจเชิงรุกเนี่ยน้อยมากนะครับอย่างประเทศจีนที่คุณเป็น30คนเขาตรวจล้านคนเลยนะครับที่จะดึงคนที่มีเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆคนที่เราตรวจเชื้อเจอ1คนเนี่ยมันมี9คนที่เดินไปเดินมาที่ไม่ได้รับการตรวจไอ้คน9คนเนี่ยมันเอาเชื้อนี่ไปแพร่นะครับและที่สำคัญที่สุดซึ่งผมเห็นต่างกับรัฐบาลก็คือว่าไม่ต่างนะฮะคือวัคซีนนี่เราควรจะฉีดให้หมอก่อนนะฮะกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับแต่ว่าทางผมคิดว่าคนอายุ25ถึง50มีความสำคัญเท่ากันหรือมากกว่าเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยแอคทีฟไปเที่ยวไปกินข้าวนะแล้วก็ไปผับต่างๆซึ่งคุณห้ามเขาไม่ได้เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาแต่ทำไงจะให้เขาได้รับวัคซีนเร็วที่สุดไปมาหัวใจอยู่ที่ว่าเราควรจะฉีดวัคซีนเหมือนได้ให้ได้ 70% ของพลเมืองนะครับตามประเทศต่างๆเพราะว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีเปิด30ประเทศที่สามารถฉีดได้ 70% ของพลเมืองครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณเบสครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือคุณหมอบุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับผมสรุปอีกทีนึงว่าคือคุณหมอเนี่ยพยายามไปดีลกับทางโมเดอร์นาแต่ว่าคุณหมอมีบริษัทที่คอนแทคกับคุณหมอไว้แล้วแต่คุณหมอบอกว่าถ้าได้2ล้านโดสตามที่เครือของโรงพยาบาลคุณหมอเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยแน่นอนว่าพอลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ที่เขาเซ็นสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็จะเปิดรายย่อยต่อไปแต่คุณหมอยังรับปากไม่ได้ฮะว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะเดิมเนี่ยโมเดอร์นารับปากคุณหมอกันยายนคุณหมอจะขอบางส่วนมากรกฎาคมก็อาจจะต้องรอต่อไปนิดนึงแต่อย่างน้อยฮะนี่คือความคืบหน้าที่ทำให้เราเห็นว่ายังมีวัคซีนตัวอื่นที่ภาคเอกชนพยายามนำเข้ามาแต่ต้องไม่ซ้ำกับที่ภาครัฐดีลหรือว่าตกลงเอาไว้นะครับนี่คือข้อมูลที่มาอัปเดตคุณผู้ชมในค่ำคืนวันนี้นะครับนี่คือคุยให้จบข่าวในค่ำคืนวันนี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้23 นาฬิกาโดยประมาณสวัสดีครับ